ดีครับชาว fps.thailand.com ทุกท่านนะครับวันนี้เพื่อนมี mechanical keyboard จากทางด้าน Logitech มาให้ชมกันนะฮะนั่นคือ Logitech G610 Orion ตัวนี้นะครับผมคือ Orion นี่มันเป็นซีรีส์ของเขานะซึ่งพี่แว่นเคยเทสของทาง Georgie นะฮะ Georgie Rapshaw Production นะเอามาให้พี่แว่นเทสแต่ตัวนี้ได้มาจากบริษัทโดยตรงเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็น Cherry MX Brown นะฮะจุดเด่นของเขาก็คงเป็นการใช้งานที่ง่ายนะฮะการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ใช่ RGB แล้วก็ไฟมีลูกเล่นนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูเป็นอย่างๆนะครับผมโอเคด้านในกล่องไม่มีอะไรฮะนอกจากคู่มือบางๆอันหนึ่งนะพี่แว่นขอข้ามนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว G610 ถ้าดูเผินๆเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแบบคีย์บอร์ดธรรมดาหน้าตาปกติทั่วไปเลยนะฮะโอเคมันอาจจะออกเป็นนั้นในเว็บแรกฮะแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงดีเทลรายละเอียดของคนออกแบบเจ้าตัว G610 เนี่ยพี่แว่นค่อนข้างชอบนะฮะไล่เรียงจากตรงนี้เลยครับสายเชื่อมต่อ USB ฮะไม่ใช่โกลเพนฮะแต่อยากให้ดูดีไซน์ของเขาทำออกมาเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องเลยฮะมีขอบชัดเจนไม่ได้เป็นแบบมนนะฮะแล้วก็มีปั๊มโลโก้ G ไล่มาสายก็เป็นสายถักเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอมาสังเกตเจ้าตัวบอดี้ของเขาครับนี่ฮะคือเขาตัดขอบให้มันคือการมันเป็นการออกแบบโดยมีคอนเซ็ปต์มันไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบเอ้ยมันเหลี่ยมมันก็จะเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นพลาสติกแบบค่อนข้างจับแล้วรู้สึกดูแพงนะฮะดูแพงนะฮะนี่ขอบของเขานะฮะมีโลโก้ G ตรงนี้แล้วก็มีไฟอยู่ข้างในด้วยนะฮะด้านขอบฝั่งขวามือจะเห็นว่าเขาเขียนว่า G610 นะฮะต้องขยับนิดนึงนะโอเคไหนๆก็ให้ดูขนาดนี้ละให้ดูด้านหลังครับนี่มีการเก็บรายละเอียดด้านหลังด้วยไม่ให้มันแบบไม่ให้มันเหงาโดยการเล่นลายเฉียงๆนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะปุ่มปรับระดับความสูงได้2แบบแบบเล็กน้อยแบบเยอะนะฮะนี่ก็มี2ชั้นนะฮะแบบ2ชั้นว่างั้นเถอะนี่นะเนี่ยด้วยความเหลี่ยมของมันน่ะพี่มันตั้งได้เลยนะนี่ฮะผมสายมันลังนิดนึงนี่กลับมาดูเลย์เอาท์กันต่อเลย์เอาท์ก็จะเป็นคีย์บอร์ดทรงมาตรฐานนะฮะซึ่ง Logitech เนี่ยไม่ลืมเลยครับปุ่ม Volume Up Volume Down ซึ่งหมุนแล้วรู้สึกเหมือนเป็นริมเปียโนมันจะมีแรง1อยู่นะฮะใช้งานง่ายแล้วก็มัลติมีเดียคีย์นะฮะปุ่มไฟนะฮะเป็นแบบเปลี่ยนโหมดไฟนะซึ่งสามารถคอนโทรลได้ที่ซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะปุ่มเกมมิ่งโหมดกดปุ๊บก็จะ disable window ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ปุ่มมาเป็นฟังก์ชันหรือว่าปุ่ม copy ที่ใช้ในงานใน Windows หรือว่าพวก Microsoft Word อะไรพวกนี้ได้นะฮะโอเคเจ้าตัวนี้มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยให้มาด้วยนะฮะให้มาด้วยแอบสังเกตฮะปุ่มไหนไฟออกอ่ะมันจะมีไฟเฉพาะฝั่งบนเพราะว่ามันเป็น MX Cherry ซึ่ง MX Cherry เนี่ยพอมีไฟเนี่ยมันจะทะลุเฉพาะฝั่งบนครับเดี๋ยวเพื่อนเปิดให้ดูสักอันนึงนี่ฮะไฟ LED ของเขาอ่ะมันติดอยู่ข้างบนครับจะไม่เหมือนปุ่มอย่างปุ่มของทาง Logitech เองนะฮะที่เขาออกแบบมาใหม่ไฟมันจะออกทั่วถึงนะเพราะมันออกตรงกลางอันนี้เป็นบราวน์สวิตช์หน้าที่ของมันการทำงานของมันคือเหมือนบลูสวิตช์ทุกอย่างนะฮะเหมือนบลูสวิตช์ทุกอย่างแต่ไม่มีเสียงเงียบนั่นเองกดลง2จังหวะนะฮะนี่ฮะฟังเสียงเหมือนกดปุ่ม red หรือว่า black อยู่นะฮะแต่ feeling คือเหมือนกดปุ่มฟ้าครับเหมือนกดปุ่ม blue อ่ะแต่จะเงียบอันนี้ก็จะเป็นมิตรต่อคนรอบข้างหน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเทส ghosting แล้วก็ดูซอฟต์แวร์กันคร่าวๆง่ายๆครับซอฟต์แวร์เทสโกตติ้งคีย์บอร์ดกันนะฮะกับโปรแกรมสุดฮิตโอเคในกล่องเบื้องต้นเราไม่ได้เห็นนะว่าเขาบอกว่ากดได้เท่าไหร่นะฮะเรามาลองกดเสียบผ่าน USB นะฮะว้าวกดได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวให้ดูมือพี่แว่นเลยนะฮะนี่ทาบเลยนะเนี่ยนี่ครับผมเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าอุ้ยๆๆก็ถือว่าผ่านครับสำหรับ
แอนติโกสติ้งก็ได้หลายปุ่มอยู่ฮะแต่เราไม่รู้ว่าเป็น NK Rover หรือเปล่าแต่แค่นี้ก็พอแล้วกับการใช้งานในการเล่นเกมนะครับคงไม่มีใครกด100ปุ่มพร้อมกันนะครับผมมาดูซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Logitech G610 ตัวนี้นะฮะหน้าตาของเขาค่อนข้างสวยงามนะฮะนี่พอเสียบปุ๊บก็จะเห็นดีเทคมาเลยครับนี่ G610 Orion นะฮะก็อันนี้หน้าหลักเนาะพอกดโฮมอันนี้แหละคือหน้าโฮมแว่นเอ้ย ก็จะมีเรืองแสงที่ปุ่มฟังก์ชันนะฮะพอกดไปปุ๊บนั่นหมายความว่าปุ่มฟังก์ชันเนี่ย F1 ถึง F12 เนี่ยมีให้เลือกเลยครับเอาเมาส์ไปวางตรงไหนมันก็จะเป็นตรงนั้นกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี assign new command edit command หรือว่า unassign มันได้พอ new command ปุ๊บเนี่ยโหเพียบเลยมัลติมีเดียคีย์มั้ยเป็น text box มั้ยคือเยอะหรือว่าเป็นฟังก์ชันของเมาส์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะมี set repeat หรือก็คือเหมือนมาโครนะมี set delay ด้วยนะฮะก็มาลองเล่นกันได้เซตได้เฉพาะปุ่มฟังก์ชันนะฮะปุ่มอื่นคลิกไม่ได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีปุ่มเกมมิ่งแล้วก็ปุ่มไฟด้วยนะฮะนี่ปุ่มไฟก็เซตได้ว่าจะให้มันเอาไฟเชฟไหนซึ่งเจ้าตัวนี้มีไฟแค่แสงสีขาวแล้วก็ไล่เรียงความเข้มแค่นั้นเองนะฮะมันก็คือโหมดไฟนี่แหละนะพี่วันคลิกมาปุ๊บมึงเข้าโหมดไฟแล้วเนี่ยแท็บตรงนี้นะฮะอ่ะไหนๆก็โหมดไฟละหลักๆไฟเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ก็คือมีฟิกไบรท์ก็คือเป็นแสงแบบเฉพาะของมันฟิกเลยเข้มสุดไล่เรียงลงมาจนแบบดำก็คือไม่มีไฟนะฮะเนี่ยคัลเลอร์ก็เลือกตรงนี้คือสต็อกหรือว่าจะลากเอาได้นะฮะความเข้ม breathing คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหายใจนะฮะ breathing นี่ฮะ star effect นี่อันนี้พี่แบนชอบนะฮะมันเหมือนดาวตกแล้วก็มันมีให้เลือกว่าจะเลือกสีดาวเป็นสีอะไรนี่พี่แบนเลือกสีดาวเป็นสีขาวนี่ฮะ star color แล้วก็เลือกสีท้องฟ้าเป็นสีดำมันจะได้ตัดกันหรือว่าจะเลือกสีพอเขาเลือกขาวเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบฟิกไบรท์เลยนะเราต้องเลือกแตกต่างกันนิดนึงอันนี้ก็ไม่ค่อยจะต่างสักเท่าไหร่นะนิดนึงอ่ะมันสีมันเฉดเดียวกันไงสีขาวฮะถ้าจะให้ดีก็คือเป็นขาวกับดำไปเลยนะฮะขาวกับดำไปเลยนี่มันจะชัดเลยนะฮะมีเวฟนี่ฮะไปทางขวาเร็วนี่ตาลายแม่งช้าสุดปึ๊บนะฮะไปกลางๆนะฮะนี่ก็เลือกว่าจะเป็นทาง horizon vertical จากข้างบนนี่หรือว่าจะเป็น center out ออกมาจากตรงกลางมีตัวอย่างให้ดูในซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะท้ายสุดครับ key press มีให้เลือก2เหมือนกันแล้วฮะก็คือสีที่กดเป็นสีขาวแล้วก็ background อ่ะเป็นสีดำช้าเร็วเดี๋ยวเลือกช้าก่อนช้าก็คือมันหายช้านี่ฮะปุ่ม K เร็วปุ๊บกดปุ๊บหายเลยนี่ฮะนี่โอเคถัดมาเป็นปุ่ม Gaming Mode ตัวนี้นะฮะปุ่ม Gaming กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะ Disable Window ฝั่งซ้าย Window ฝั่งขวาแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันของคีย์บอร์ดนะ3ปุ่มหรือว่าจะเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่เนี่ย disable ปุ่ม L ปุ่ม J ปุ่ม K อะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่เลยครับจะไม่ใช้ปุ่มไหนก็ได้นะส่วนไอ้นี่คือ stat input ก็คือเก็บค่า analysis ต่างๆเวลาเรากดนะฮะมันก็จะเป็น heat ให้ดูก็คือแบบปุ๊บช่วงไหนกดเยอะมันก็เป็นสีแดงนะเป็นเหมือนแบบ spectrum นะฮะอันไหนกดน้อยจะเป็นสีน้ำเงินนะอันนี้เป็นเซตติ้งละไม่มีอะไรนะก็ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายครับหน้าเดียวแล้วก็กดเลือกแท็บเอานะฮะก็ที่จริงตัวนี้ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เลยก็ได้จากใจไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะก็เสียบก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมตอนแรกพี่แว่นนึกว่า Logitech เนี่ยจะไม่ทำไอ้ Cherry Switch มาอีกแล้วนะเพราะเขามีสวิตช์ของเขาที่เขาออกแบบมาเองแต่ท้ายสุดฮะน่าจะทนกระแสของตลาดไม่ไหวกลับมาใช้ Cherry Switch นะฮะโดยตัวนี้หยิบเป็น Cherry Brown มาพี่แป้นเชื่อว่ามันน่าจะมีอยู่หลาย Switch หลายสีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้ที่เราได้เทสเป็นสีน้ำตาลนะฮะ
รวมๆพี่แว่นชอบนะอย่างให้แว่นอธิบายไปต้นคลิปเรื่องการออกแบบของเขาเป็นการออกแบบมีการแบบมันดูแพงอ่ะนะฮะอย่างปุ่มพวกนำล็อกอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบสีดำแล้วก็สลักลงไปนะฮะดูแล้วมันดูหรูหรานะผมโอเคใครที่สนใจเจ้าตัว Logitech G610 ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำทั่วไปตัวหนึ่งคีย์บอร์ดไม่ได้แถมมาให้นะนี่เป็นของส่วนตัวพี่แว่นอ่ะโอเควันนี้พี่แว่นแล้วก็ Logitech ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับอยากจะกอดเธอได้ไหมอยากจะจูบเธอสักครั้ง